และสำหรับรอบทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ไดและอาจารย์เอ็มนะคะอาจารย์ปัทมาวดีวาเลนไทน์และอาจารย์ณรงค์พลจันทสิงห์ค่ะเรื่องของกัญชากับยาดองขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งสองท่านบนเวทีค่ะสวัสดีค่ะนับ1 2 3ดินับ1 2 3แล้วพูดตามนะไม่มีใครเคารพเราจริงนอกจากตัวเองเราจะเอากัญชามารักษาตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงเพื่อไปดูแลพี่น้องต่อไปโอเคนะวันนี้เรื่องวิชาการเขาพูดกันมาเยอะแล้วนะผมจะไม่พูดวิชาการผมจะพูดเรื่องตำรับยาอย่างเดียวนะครับตำรับยาที่เป็นยาดองกัญชาที่เข้ายาดองนะใครเคยชิมไหมยังสามโหลนี่ไม่เคยชิมเป็นไงมั่งฮะอันนั่นแหละร้อนก็คือขับลมสตรีที่ประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับเป็นลิ่มเป็นก้อนนะดำคล้ำนะครับมีสภาวะขี้หนาวคือคลอดลูกและไม่ได้อยู่ไฟเป็นภูมิแพ้เกิดจากเลือดเราไม่แข็งแรงนะครับเป็นโลหิตจางบ้างเป็นทาลัสซีเมียบ้างเป็นกูรีเมียบ้างนะครับดื่มน้ำน้อยบ้างอันนี้สาเหตุของโรคพฤติกรรมเราคุยกันเรื่องพฤติกรรมของโรคคือเกิดจากการกระทำของตัวเราเองใช่ไหมหนึ่งนอนดึกอยู่หน้าเฟซหน้าไลน์นานเกินไปวันหนึ่ง18ชั่วโมงนะนอนแค่4ชั่วโมง6ชั่วโมงนอกนั้นเอาไปให้เฟซให้ไลน์กับการทำมาหากินหมดเลยอันนี้2ยืนนานนั่งนานเป็นสาเหตุของโรคนะขับรถไกลเป็นสาเหตุของโรคหมดนะครับอยู่หน้าออฟฟิศเป็นออฟฟิศซินโดรมไหมอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นออฟฟิศซินโดรมไหมทำบัญชีเป็นออฟฟิศซินโดรมไหมเป็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะมากระจายความเสี่ยงความป่วยของลูกร่างกายเรานะให้แข็งแรงนะครับโดยดูแลตนเองไม่เป็นทาสของโรคพฤติกรรมนะแล้วไม่เป็นทาสทางความคิดนะใครเสนอว่าเอ้ยกัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายทำไมกัญชาจึงไม่ถูกต้องแต่ความจริงแล้วกัญชาเป็นวัชพืชเป็นสิ่งที่รักษาโรคที่ดีที่สุดประมาณ500กว่าชนิดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมารวมตัวกันเพื่อดูแลตนเองภายในครอบครัวจึงเป็นที่มาของการปลูกกัญชาเพื่อรักษาตนเองและพ่อแม่พี่น้องภายในครอบครัวอย่าเป็นทาสทางความคิดของชาวตะวันตกนะเขาบอกวิจัยมาอันนี้ไม่ถูกต้องมันเป็นสารแต่เรากินเพื่อเป็นยาไม่ได้กินเพื่อเสพติดใช่ไหมใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนะคุณหมอผู้หญิงจะอันนี้แนะนำอะไรบ้างก็วันนี้เราคอนเซปต์ที่เราพูดก็คือกัญชากับยาดองนะคะกัญชาที่เราพูดถึงวันนี้เราจะไปพูดถึงเรื่องของยาที่ซ่อนอยู่ในตำรับนะคะยาที่ซ่อนอยู่ในตำรับเนี่ยมีอยู่ประมาณร้อยกว่าตำรับแต่ณปัจจุบันเนี่ยใครพอทราบบ้างคะใครพอทราบบ้างคะว่า16ตำรับตอนนี้มีอะไรบ้างมีไหมคะเอกสารมีอยู่ในมือนี่มีใช่ไหมคะมีครบทุกอันไหมครบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ย16ตำรับที่มีเรื่องราวนะคะอยู่ซ่อนอยู่ในนี้หลักๆแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ถอดออกจากพระราชบัญญัติยาเสพติดเนี่ยเราใช้ได้ไหมคะใช้ได้ไหมคะเราอยากใช้ไหมเราต้องการใช้ใช่ไหมคะแล้วการที่เราใช้เนี่ยมันไม่ใช่หยุดแค่ที่กัญชานะคะมันยังมีพืชสมุนไพรตัวอื่นซึ่งมันเป็นภาพรวมที่เราจะได้นำมาใช้กับในตำรับยานี้นะคะคือสาระสำคัญเนี่ยวันนี้เราก็คงพูดถึงเรื่องหนึ่งกัญชานะคะในตำรับยา16ตำรับแล้วก็ที่มาที่ไปกับเรื่องของกัญชากับยาดองค่ะนะคะครับเพราะฉะนั้นจะแนะนำเรื่อง1ตำรับนะครับที่รักษาพาร์กินสันนะอัลไซเมอร์คือเป็นโรคกล้ามเนื้อเกร็งนะครับ
ที่ในกลุ่มของยาดองก็คือตัวทิพากาศนะทิพากาศมีอะไรบ้างมีเทียนดำมียาดำมีพิมเสนนะครับมีลูกจันดอกจันกวานนะแล้วก็กระบูลนะครับแล้วก็มีฝิ่นนะแล้วก็มีกัญชา16บาทฝิ่น8บาทแล้วก็กระบูล4บาทนะครับตำรับที่อยู่ในที่แจกๆไปนั้นสามารถเอาไปดองได้และดื่มวันละ30ซีซีก่อนนอนหรือก่อนอาหารเย็นอันนี้เป็นการรักษาสุขภาพแบบองค์รวมนะคือตัวยาเนี่ยมันจะบาลานซ์เสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันนะมันไม่มีเป็นโทษเพราะฉะนั้นเราทานแบบได้ประโยชน์นะอย่าทานแบบเสพติดแล้วชีวิตเราจะสุขตลอดกาลนะเหมือนอย่างในตำรับยามีเรื่องอะไรสุขใสญาติหงุดหงิดนอนมาหลับไม่หลับขี้โมโหขี้โกรธอะไรต่างๆเนี่ยเกิดจากตับร้อนนะใครเป็นคนขี้โมโหบ้างยกมือขึ้นนะใครพูดผิดหูหน่อยก็วีนขึ้นมาเลยนะอันนี้อันตรายเป็นโทษต่อตับนะครับอย่าฆ่าตัวเองด้วยอารมณ์โกรธอันนี้เป็นโทษกับตัวเองอย่าถือโทษโกรธเขาเพราะจิตใจเราไม่เข้มแข็งต้องให้อภัยเขาแล้วเราจะสุขนิรันดร์อันนี้สำคัญนะเพราะคนเราต้องมี EQ และ IQ คนจะประสบความสำเร็จต้องมีอะไรไม่ใช่ IQ นะ EQ มาก่อน Emotion นะเอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าใจในเหตุผลปัจจุบันและอนาคตนะอันนี้เราจะประสบความสำเร็จนะครับนะแล้วต่อยอดองค์ความรู้อย่างวันนี้เราคุยเรื่องกัญชาเข้าตำรับยาเพราะฉะนั้นเอาอันนี้เราไปต่อยอดและให้เป็นธุรกิจประเทศแคนาดาทำกัญชาขายทั่วโลกคุณรู้ไหมว่าได้ปีละเท่าไหร่ใครรู้บ้างคะใครทราบบ้างถ้าใครรู้เดี๋ยวหมอให้ชิม1จอกนะปีละ 480,000 ล้านเฉพาะกัญชาอย่างเดียวนะแล้วถามว่าเราอ่ะใช่ไหมประชากร 6,000 ล้านคนเราจะเป็นส่วนหนึ่งนะของตำรับยาเนี่ยเพื่อขายทั่วโลกได้ไหมได้อันนี้สำคัญมากทำไมเราไม่รวมตัวกันรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ป่วยเฉพาะตนนะหรือคนไหนที่เป็นแพทย์อันนี้เรารวมตัวกันเพื่อให้เป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วอันนี้ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับในทุนแล้วนะอยู่ในมาตรา22วงเล็บ4นะเราไปเปิดดูเอานะครับนะอันนี้สำคัญคือในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำรับยาหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราจะเดินต่อ เราเองเนี่ยก็คงจะต้องนึกถึงว่าในตำรับยา16ตำรับเนี่ยเราจะสามารถนำมาใช้ได้ยังไงถ้าเราไม่มีวัตถุดิบใช่ไหมคะเราไม่มีกัญชาเราจะทำยังไงใช่ไหมคะใน16ตำรับเนี่ยในกรมการแพทย์เองก็ประกาศนะคะว่าเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องมานั่งวิจัยนะคะหรือมาทำงานอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าเราจะต้องให้พระราชบัญญัติตัวนี้ถอดรหัสให้เราคราวนี้ก้าวแรกอะค่ะที่พวกเราจะต้องทำนะคะก็คือว่าเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการ1 2 3ก็คือเรื่องของพระราชบัญญัติที่บอกไว้ว่าพวกเราจะต้องจดทะเบียนคุ้มในการครอบครองนะคะเพื่อมีเอาไว้แล้วใช้ในการรักษาตัวเองนะคะประการแรกเราถึงจะเริ่มได้มีโอกาสใช้ยาตัวนี้ได้นะคะในตำรับยาของไพศาลีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยาที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมาช้านานมากแล้วก็มีกัญชาเป็นส่วนผสมอยู่ถึง30ส่วนนะคะแล้วตัวนี้มันจะมีแก้ทางเนื่องจากว่ากัญชาเองเนี่ยก็มีฤทธิ์เมาเบื่อนะคะแล้วตัวยาของไพศาลีเนี่ยเป็นยาครอบจักรวาลใน30ส่วนเนี่ยเราจะนำมาใช้ได้ยังไงเยอะมากเลยอะค่ะถ้าเราเองยังผิดกฎหมายอยู่นะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องทางออกที่พวกเราเองก็คงต้องเดินต่อนะคะยังไงเองเนี่ยที่มาที่ไปของยาแต่ละชนิดใน16ตำรับไพศาลีนะคะมีที่มาที่ไปจากพระไตรปิฎกในตำราโอสถพระนารายณ์ก็ระบุไว้แจ่มชัดมากในสมัยรัชกาลที่5เองก็มีไว้มากนะคะถามว่าหลังจากที่เรารื้อฟื้นในยา16ใครอยากใช้ยา16ตำรับนี้มากๆคะมีใครไหมคะเนาะถ้าทางจะมีประโยชน์มากใช่ไหมคะมีประโยชน์มากๆมันไม่ได้มีแค่ประโยชน์ในเรื่องของกัญชาอย่างเดียวมันยังมีพืช
นะคะตัวอื่นที่เราเองจะต้องปลูกแล้วร่วมทางไปกับพืชกัญชาถือว่าเป็นเศรษฐกิจร่วมใช่หรือเปล่าคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกเราเองขอให้เรารวมตัวนะคะด่านแรกไปที่สสจครอบครองประกันที่2จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้รวมใจกันเป็นหนึ่งนะคะเข้ากลุ่มแล้วหลังจากนั้นนะคะค่อยองค์กรเนี่ยพากันเข้าสู่กระบวนการ MOU นะคะในสถาบันที่มีงานวิจัยรองรับนะคะวันนี้ที่อาจารย์นำมาเสนอเนี่ยค่ะจะมีตำรับยานะคะมหาวัฒนะนะคะในมหาวัฒนะเนี่ยเป็นยาที่มีตัวของกัญชาเนี่ยซ่อนอยู่30ส่วนนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่พยาธินะคะเขาเรียกว่ารักษาพยาธิทั้งหลายนะคะที่เป็นพิษ96ประการแล้วก็ตัวทำลายพยาธิออกจากร่างกายด้วยค่ะขับพยาธิออกนะคะตัวนี้นะคะที่เป็นคราวนี้พอเรามาลงในเรื่องยาดองนะคะถามว่าประวัติยาดองเป็นไงคะอาจารย์เอ็มค่ะประวัติของยาดองครับประวัติยาดองมีมา 2,000 กว่าปีแล้วผมจะอ้างอิงในพุทธประวัตินิดนึงสมัยในตำราของพระไตรปิฎกมีฉันยาดองด้วยน้ำมูดคูดเน่านะครับก็คือเอาสมอพิเภกมะขามป้อมนะสมอไทยรวมกันนะเอาไปหมักดองให้ได้3เดือนนะแล้วก็จะเกิดเอนไซม์เมื่อเกิดเอนไซม์ตัวนี้ช่วยในการขับถ่ายทำให้มีจุลินทรีย์ในลำไส้แก้มะเร็งลำไส้นะครับเกิดจากอาการท้องผูกดื่มน้ำน้อยกินอาหารที่มีรสฝาดถ้ากินอาหารรสฝาดเนี่ยจะทำให้เราถ่ายลำบากนะครับเป็นสาเหตุของมะเร็งลำไส้นะครับเป็นเถาดานเป็นพลดึกนะแล้วก็ท้องแข็งถ่ายก็ถ่ายไม่ออกเป็นขี้แพ้อะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้อันตรายถ้าเราปล่อยสะสมเป็นนานๆไป5ปี10ปีเนี่ยนะครับสามารถเป็นมะเร็งลำไส้ได้นะครับคือถ่ายไม่ค่อยออกปวดท้องตีขึ้นกลายเป็นกรดไหลย้อนเพราะมันมีแก๊สนะครับในลำไส้เพราะร่างกายต้องดื่มน้ำน้อยใช่มั้ยร่างกายมันจะดึงเอาน้ําจากลำไส้ใหญ่กลับมารีไซเคิลใหม่เวลาพูดก็จะมีกลิ่นปากนะอันนี้คือสาเหตุของเขานะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้อยากขอบคุณตำราโอสถพระนารายณ์นะครับในอัคคีนีวัคณะนะครับอันนี้เป็นยาดองเหล้าอีกขนาดหนึ่งนะครับนะให้ทุกคนจำไว้แล้วก็เอาไปนะครับไปทำนะครับดื่มที่บ้านในหนังสือมีไหมยาอัคคีวัคณะอันนี้อยู่ใน116ตำรับมีไหมคะนะครับค่ะอัคคีนีวัคณะนะอันนี้ก็คือแก้อาเจียนนอนไม่หลับนะครับเมารถเมาเรือก็ทานได้นะตำรับนี้นะครับแก้อาเจียนนะครับทานอาหารไม่ได้อ่อนเพลียนะครับบำรุงกำลังนะครับก็มีน้ำตาลกรวดราดเจตจำนวนเพลิงดีปีชุดการพูดนะครับสักขานนะครับนะแล้วก็อบเชยใบกวานแต่ถ้าเป็นภาษาโบราณก็ใช้คำว่ายิงสมเราจะงมตรงนี้นะยิงสมนะมันไม่ให้ยิงสมคือสมนั่นเองนะแล้วก็กัญชานะครับนะเพราะอันนี้เป็นศัพท์แพทย์บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะเป็นภาษาโบราณคือเวลาที่อิงโสมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกัญชาใช่ไหมอาจารย์เป็นกัญชาหรือเปล่าเป็นโสมเป็นโสมคือโสมในบ้านเราเนี่ยมันมีอยู่นะคะสามสิ่งเนาะเป็นโสมแท้ๆที่มันมาจากจีนไอจากเกาหลีนะคะโสมเกาหลีโสมเกาหลีแล้วก็มีโสมไทยใครรู้จักโสมไทยบ้างคะสมไทยคืออะไรกระชายมีอะไรบ้างกระชายดำแล้วก็กระชายเหลืองใช่ไหมคะโอเควันนี้อาจารย์มีมาแนะนำด้วยนะก็คือทำให้ดูด้วยเป็นกระชายที่เป็นโสมของบ้านเราแล้วเอามาดองนะคะ5ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะใช้ยิ่งที่โสมบ้านเราดีนะคะไม่มีอะไรที่จะตกค้างแต่ถ้าเกิดว่าโสมต่างประเทศเนี่ยเวลาปั๊บแล้วร่างกายมันจะขับออกไม่หมดมันจะไปลงที่ตับนะคะตัวนี้ก็จันเสริมไม่แค่นี้ครับนะตำรับยาที่ใช้ในพุทธประวัติคือไผ่สาลีนะครับอันนี้เรามีอยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละอันนี้เป็นตำรับที่เป็นยาอายุวัฒนะเหมือนกันตำรับนั้นนะครับนะทานไป1เดือนเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บนะจะไม่มีนะครับอ
อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองอย่าลืมคำพูดเมื่อกี้นะที่หมอพูดครั้งแรกเลยไม่มีใครเขารักเราจริงนอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องรักตัวเองเขาบอกตรงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนใจเชื่องใครจะช่วยให้ป่วยกันถ้าตามใจปากชีวิตจะลำบากชั่วการนะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาชนะใจตนเองให้ได้อันนี้คือการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะครับสิ่งที่เราจะพูดกันไปสำหรับยาต่างๆเนี่ยครับนะเราจะเห็นว่ามันมีคุณค่ามหาศาลนะงานวิจัยเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ก็วิจัยไปแต่ตำรับยาที่เรามีอยู่แล้วมา 2,000 กว่าปีเนี่ยเราต่อยอดแล้วเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับต่อยอดแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วศึกษาเพิ่มเติมว่าใช้อย่างไรแล้วก็เอาไปดูแลในครอบครัวนะครับอันนี้เราควรอนุรักษ์ไหมคะเราคิดว่าควรอนุรักษ์ไหมคะควรไหมเพราะว่ามันมีอยู่แล้วนะแพร่หลายอะค่ะในเรื่องของพระไตรปิฎกแล้วก็ในตำราพระไตรปิฎกเยอะใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณพันจ้าใช่ไหมคะเยอะมากเลยนะคะแล้วถามว่าใครเหรอมีสิทธิ์ที่จะมาคัดค้านไม่ให้เราใช้ควรไหมคะควรไหมคะใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เราแทบจะไม่มีเงินแม้กระทั่งมารักษาตัวเองใช่ไหมคะผู้ป่วยลำบากมากเลยนะคะยังไงก็จันเองก็อยากให้ เราเองช่วยกันวิเคราะห์เรื่องของตำรับยาแล้วพยายามจะนำมาใช้ก็ยังไงก็ยังจะฝากให้เข้าไปขั้นตอนอยู่วันยังค่ำนะคะจันเอ็มครับขอพูดเรื่องโรคนิดนึงนะครับประเทศไทยเป็นโรค NCD ประมาณ14ล้านคนนะครับมีความดันสูงเบาหวานนะแล้วก็ไขมันนะครับคนเป็นเบาหวานประมาณ8ล้านคนแล้วจะมีผู้ป่วยเป็นโรคไตประมาณเนื่องจากเบาหวานเรื้อรังระยะสุดท้ายจะเป็นไตวายประมาณ5ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ตายจากสาเหตุพวกนี้ NCD เนี่ยชั่วโมงละกี่คนน่ะใครทราบบ้างไม่ใช่37คนชั่วโมงแล้วถามว่าน่าเสียดายไหมบุคลากรเรากว่าจะโตมาเสียดายมันสมองไหมพวกเนี้ยคนไทยที่มีผู้สูงอายุประมาณ12ล้านคนในยุคนี้เราจะทำยังไงใช้มันสมองของคนผู้สูงอายุมาพัฒนาประเทศชาตินั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำสิ่งที่เราจะต้องสามัคคีกันนะครับช่วยกันดูแลภายในครอบครัวให้แข็งแรงเพื่อประหยัดงบประมาณสาธารณสุขปีละแสนล้านนะครับเราจะไปคีโมเข็มละแสนได้ไหมไม่ได้ขายบ้านขายที่ดินขายรถยนต์ขายทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่พอรักษาพอระยะสุดท้ายมันก็ตายเพราะมันรอดแค่ 2% ร้อยหนึ่งแค่2คนแล้วคุณคิดเอาว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูแลตัวเองใช่ไหมใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันลุกขึ้นมาอย่านิ่งเฉยการนิ่งเฉยทำให้เราตายผ่อนส่งเราตายอย่างสง่างามหมดอายุไขดีกว่าเรามาเป็นโรคตายอย่างทรมานใช่ไหมเออเนี่ยเพราะอันนี้สำคัญนะครับนะเดี๋ยวผมจะพูดตำรับยาอีกตำรับหนึ่งที่มาเข้ายาดองก็คือทิพสุภวรรณนะครับอาจจะไม่มีในหนังสือที่ให้ไปสืบตำรับอันนี้อยู่ในคัมภีร์ของอันนี้อยู่ในคัมภีร์นะครับนะผมบอกคัมภีร์ได้เลยเป็นแพทย์โบราณนะครับเล่มที่2ของขุนโสภิตบรรณลักษณ์นะครับลองติดตามดูนะลองไปค้นหาดูนะอันนี้ก็คือจะเข้าตัวกัญชานะครับนะเข้าโกรธกระดูกกดขมเหลาลูกจันดอกจันนะครับสีเสียดเป็นกรณีนะครับคลั่งนะครับแล้วก็เปลือกมะขามลูกกายแล้วก็มีกัญชาละอีกตัวที่หายากที่จัดอยู่ในยศ5ก็คือฝิ่นนะครับแต่จริงๆนะเป็นมอร์ฟีนที่ลดอาการเจ็บปวดนะแก้ปอกประสาทอักเสบได้ดีมากแต่ของเราโดนนโยบายอะไรรู้ป่ะแผนทางด้านการตลาดนะเหมือนอย่างอาจารย์สมยศพูดไปนะครับกลุ่มอเมริกันเข้าไปจดแล้วจดสิทธิบัตรก่อนเราอีกนะเขาบอกทั่วโลกประเทศอื่นห้ามใช้แต่เขาใช้ได้ประเทศเดียวใช่ไหม okay. อันนี้เราไม่ได้ว่าใครแต่เพียงเราให้เราศึกษาเอาไว้เป็นข้อมูลความจริงแล้วมันเป็นกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจทางด้านการแพทย์นะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องลุกขึ้นมานะ
เราอย่าเป็นทาสทางความคิดชีวิตเรามีคุณค่าใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมอยากใช้ไหมคะอันนี้แก้ปลอกไปประสาทเสพดีกว่ากินยาคลายเส้นใช่ไหมคะลดอาการเสพด้วยการกินยาไม่น่าจะใช่ทางเลือกของเราใช่ไหมคะครับสองผมจะพูดเรื่องเศรษฐกิจทำไมปลูกกัญชานะมันจะมีราคาในประเทศญี่ปุ่นนะโตเกียวเนี่ยราคากรัมละ 1,038 บาทคุณว่ากิโลหนึ่งมีพันกรัมว่ากิโลละเท่าไหร่คุณคูณเอาเองนะพันกรัมคุณเติมศูนย์เข้าไปอีก3ตัวนะกิโลละล้านใช่ไหมเท่ากับเป็นเลข7ตัวถามว่าน่ารวยไหมทุกคนน่ารวยไหมเนี่ยมันเป็นพืชเศรษฐกิจแต่ญี่ปุ่นนะไปจดสิทธิบัตรแล้วนะใช่ไหมเออเนี่ยช้าเพราะอะไรอ่ะเกาเคือญี่ปุ่นเข้าไปแล้วเขาซื้อไปตอนนั้นที่ผมทราบนะประมาณปี40เนี่ยถึง5ปี45เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านก็เหมือนลากปลาไหลเผือกไงคะนะแต่ถ้าคุยเรื่องนี้นะผมแค้นมากเลยปี2022ไม่รู้ก็ฝรั่งเขาจ่ายเงินมานะร้อยกว่าล้านเหรียญประมาณ 2,500 ล้านไม่รู้ใครเอาไปนะคุณก็ไปสืบเอาเองก็แล้วกันตอนนั้นใครเป็นรัฐบาลไม่เกี่ยวกับผมนะนะไม่มาจากคำพูดเราไม่ใช่คำพูดเราเพราะเขาพูดไว้บอกแล้วนะเขาซื้อรัฐบาลได้ทั้งรัฐบาลเลย 2,500 ล้านยุคนั้นนะครับนะเพื่อเปลี่ยนกัญชาให้มาเป็นกัญชาให้เป็นยาเสพติดแต่กัญชาเนี่ยมันรักษาได้ทุกโรค500กว่าชนิดนะถ้าเขาทับปล่อยให้เราสูบกัญชาเอากัญชามาใส่กับข้าวต้มยำแกงป่าธุรกิจเขาก็ไม่รวยเพราะฉะนั้นอันนี้เราพูดในเชิงธุรกิจนะนะครับอันนี้ผมพูดให้ทุกคนมีความหวังที่ในนี้มีใครใช้กัญชามาบ้างแล้วคะด้วยความยินดีก็ถือว่าได้ประโยชน์ใช่ไหมคะนอนหลับเนาะได้นอนหลับได้ดีนะคะน่าค่ะที่กรุงโซกรัมละเกากรุงโซประเทศไหนเกาหลี 1,031 บาทนะกรัมละนะถ้าคูณด้วย 1,000 1กิโลมี 1,000 กรัมคุณเติมศูนย์ไปอีก3ตัวนะก็กิโลละ1ล้านเหมือนกันอันนี้เป็นข้อมูลไอ้นี่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะคะไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดเองนะคะซึ่งพวกเราเองก็ติดตามได้นะคะเข้าไปสืบค้นดูได้นะคะเนี่ยเราพูดในเชิงธุรกิจอ่ะมันเป็นธุรกิจได้พูดในเชิงที่เราดูแลสุขภาพคือเหลือกินเหลือใช้แล้วเราส่งออกมันก็ได้นะเราไม่ต้องทำมันเป็นอาชีพหลักปลูกคนละ5ต้น10ต้นเนี่ยเป็นอาชีพรองนะต้นละ1กิโล10ต้นคุณก็ได้แล้วใช่ไหม4เดือน10ล้านไปทำอะไรกินน่ะทำนา10ปียังไม่ได้เลยเอาแค่ดูแลตัวเองดีไหมคะใช่ไหมอันนี้ผมพูดให้ทุกคนตาโตนะแต่ทุกคนต้องร่วมกันนะเป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายรวมพลังกันได้เพื่อสร้างตึกให้ได้นะสูงเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเรามีสถาปนิกรองรับนะครับเดี๋ยวผมพูดอีกประเทศหนึ่งฮ่องกงนะก็ประมาณ874บาทต่อ1กรัมนะแต่ว่าเอาเอเชียใกล้ๆเนี่ยถามว่าในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเราส่งออกเราก็รวยแล้วเราไม่ต้องไปยุโรปหรอกแล้วประเทศลาวล่ะคะนะโอ้ยประเทศลาวนี่ถูกมากนะครับนะกิโลละ 3,000 นึงนะกิโล 3,000 นึงก็ยาดังถูกไปประเทศลาวเลยแต่ระวังสารปนเปื้อนนิดนึงนะคะครับมันจะอาจจะมีพวกสารกันเปื้อนอะไรนี้อันนี้เราก็ต้องไปเทสเอามีน้ำยาเทสนะครับนะมีโลหะหนักไหมมีตะกั่วไหมเนี่ยนะเพราะอันเนี้ยเราต้องแยกออกมานะครับฮะทุกประเทศแหละครับเพราะว่าถ้าเราผมไม่อยากว่าใครนะเพราะทุกประเทศมันจะมีสารเป็นพวกพารากอดสารหนูสารหนูอะไรพวกนี้ Cashmium. เพราะนั้นเราแคชเมียมอะไรพวกนี้เราต้องทุกประเทศการปลูกมันต้องทำไมต้องอิงกับมหาลัยทำไมทุกคนจะต้องส่งเข้าไปวิจัยขึ้นมาแต่ละล็อตอันนั้นคือป้องกันโลหะหนักนะสารปนเปื้อนตัวนี้สำคัญพม่าน่าจะราคาน่าจะอยู่ประมาณสัก 7,000 มั้งคะไม่น่าจะอย่างนั้นอ๋อไม่ค่ะต่อ1กิโล 7,000 บาท
พราะว่าอย่างลาวเนี่ยราคาอยู่ประมาณ 3,000 มันขึ้นอยู่กับเกรดนะคะอะไรนะคะนี่จันไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ารู้แต่ว่าลาวเนี่ยไม่ค่อยน่าพึ่งพาเท่าไหร่นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยทำให้ประเทศเราเนี่ยได้ตระหนักรู้ว่าการนำพืชกัญชาเนี่ยจะมาใช้ในทางการแพทย์เนี่ยมันคงจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราใช้กับมนุษย์ใช่ไหมคะการปลูกจึงจำเป็นที่จะต้องคำนึงนะคะถึงความรู้อย่างพอเพียงแล้วก็การปลูกอย่างถูกต้องคือจริงๆถ้าทุกๆท่านเนี่ยที่อยู่ในนี้เข้าใจว่าเป็นแพทย์แผนไทยเยอะนะคะแล้วก็เป็นแพทย์อาจจะมีแพทย์พื้นบ้านนะคะแล้วก็อาจจะมีหลายสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเข้ามาคราวนี้เนี่ยเวลาที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเองนำมาใช้ในการทางการแพทย์ไม่ได้เพราะว่าของเราเองก็ปลูกโดยไม่ปลอดภัยนะคะอันเนี้ยมันก็จะเป็นผลพวงคือถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของตำรับยาในทางการแพทย์เนี่ยมันแน่นอนนะคะในการบันทึกเนี่ยว่าตำรับยาเราเนี่ยมันรักษาโรคได้แต่ถามว่าที่มาของต้นพืชต้นนี้นะคะปลอดภัยไหมนะคะมันต้องดูว่าเรามันปลอดภัยจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเอกสารที่ให้ความรู้เนี่ยเราเองก็ครั้งนี้ก็ขอให้เก็บนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะที่จันเห็นในการสัมมนาเนี่ยก็น้อยนะคะที่จะมีแจกเอกสารซึ่งเป็นให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ในด้านของตำรับยาให้เก็บไว้บันทึกไว้เลยนะคะแล้วข้อมูลบางข้อมูลที่เราอาจจะคิดว่าสงสัยนะคะก็ให้สืบค้นแล้วก็ข้อมูลหนังสือเนี่ยข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยค่อนข้างเป็นที่เปิดเผยแต่ต่อไปเนี่ยอาจารย์เข้าใจว่านะคะจะเราจะไม่ได้รับรู้ข้อนี้เพราะว่าป้องกันว่าประชาชนเนี่ยไปทำเองโดยพละการนะคะครับจากการค้นคว้าเนี่ยประเทศเอ็นกวาดอร์ถูกที่สุดประมาณกรัมละ43 บาทนะ43 บาทนะเพิ่มสูตรใน3ตัวเท่าไหร่40,000กว่าบาทนะอันนี้คือราคาถูกสุดนะใช่ไหมมันมีคุณค่ามากก็ปลูกข้าวสารปลูกถั่วปลูกงาปลูกมันสำปะหลังในกิโลบาทนะตันหนึ่งเพิ่งจะได้พันหนึ่งเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราต้องรวมกันนะอะไรก็ได้กระจายความเสี่ยงเข้าใจคำว่ากระจายความเสี่ยงไหมกระจายความเสี่ยงทางด้านครอบครัวทำไมครอบครัวอะไรลูกต้องไปโรงเรียนบ้านต้องผ่อนรถต้องผ่อนใช่ไหมเนี่ยชีวิตเราจะตกต่ำกันไหนถ้าเรากินอย่างอดอยากแล้วทำไมประเทศเราในน้ำมีปลาในนามีข้าวเราทำไมต้องอดอยากทำไมไม่ใช่ชีวิตที่มันสมบูรณ์แบบนะครับอันเนี้ยทุกอย่างมันต้องเริ่มที่ตัวเราทุกคนต้องช่วยกันไม่ใช่คนหนึ่งคนใดนะทุกคนต้องช่วยกันนะครับเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัวก่อนที่เราจะกระจายจากครอบครัวไปสู่เพื่อนบ้านนะครับอันนี้คือสำคัญนะครับนะต่อไปอีกตำรับหนึ่งนะครับที่ผมจะพูดก็คือตำรับนวะนารีวาโยนวะแปลว่า9แต่ผมจะพูดว่า10ผู้หญิงจะมี10ทวารผู้ชายจะมี9ทวารนะไปคิดเอาเองนะครับอันนี้ก็คือใช้ในกลุ่มของยาดองนะครับเอาเขาเรียกเอาน้ำสุราเอาบทก่อนก็ได้บทให้ละเอียดนะแล้วมาผสมน้ำสุราที่กินนะถ้าบางคนกินสุราไม่ได้แล้วก็ผสมน้ำร้อนก็ได้นะครับถ้าเป็นให้ดีหน่อยคอสูงหน่อยนะครับเป็นวอดก้านะขวดหนึ่งก็ประมาณ500ซื้อได้ในโลตัสเซเว่นอะไรก็มีนะครับไม่คงไม่โคแต่ที่ดีน้ำเอนไซม์ก็ได้แต่ที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ป่ะเหล้าป่าเหล้าข้าวเหนียวที่ชาวบ้านต้มกันเองอ่ะใครอยากรู้เรื่องต้มเหล้าป่าเป็นมั่งเดี๋ยวผมสอนให้นะง่ายนิดเดียวเองเหมือนเราทำน้ำกั่นนั่นแหละนะทฤษฎีเดียวกันนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ไปหมักเอาไว้ใส่ลูกแป้งไว้7 วันนะมีข้างล่างเป็นเตานะครับแล้วก็เอาน้ำข้าวเหนียวใส่ไปแล้วก็มีถังน้ำเย็นนะต้มลงไปวางข้างบนนะแล้วมีต่อกล้วยมันก็จะหยดออกมาได้แล้วนะอันนี้สอนให้ทำกินในครอบครัวนะอย่าไปทำเป็นธุรกิจนะถ้าทำธุรกิจต้องไปคุยกับสรรพสามิตเอาเองเดี๋ยวจะไปเจอสองเด้งนะคะกัญชาด้วยแล้วก็
กัญชาด้วยเหล้าป่าด้วยตกลงแยกประเด็นไม่ออกอันนี้เขาเรียกใช้วิถีชีวิตแบบชุมชนวิถีชาวบ้านๆแบบโบราณอันเดียวเอ๊ะหมอไม่ปิดบังนะหมออายุ63ทำไมถึงรู้ว่าเฮ้ย2522มันทำไมผมยังสูบกัญชาอยู่เลยแต่มีกฎหมายห้ามนะเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กินเนี่ยคือหมอกินทุกหลอหมอไม่ได้โฆษณามาดูบัตรประชาชนหมอได้นะเป็นยายุวัฒนะนะกินแล้วไม่แก่สู้กับงานสู้กับเพื่อพ่อแม่พี่น้องลูกหลานพุทธเจ้าสอนในโลกนี้ไม่คนนี้ไม่ใช่พี่น้องกันไม่มีนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะเราแตก DNA ออกมาเรื่อยๆแตกหน่อไปเรื่อยๆเหมือนกอไผ่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราระดมพลเพื่ออะไรปลูกกัญชาเพื่อดูแลกันภายในครอบครัวเพราะสิ่งที่ผมพูดวันนี้ผมจะพูดเรื่องตำรับยาล้วนๆนะครับแล้วคุณก็จำไปแล้วก็ไปต่อยอดเอานะเป็นธุรกิจง่ายนิดเดียวคุณเอาไปใส่ขวดแช่ตู้เย็นขายตามร้านไหนก็ได้นะแต่คุณต้องขออนุญาตนะขออนุญาตให้ได้ก่อนนะครับนะถ้าไม่ขออนุญาตนี่เกิดอะไรขึ้นถ้ามีแอลกอฮอล์เกินกับ5%หรือ12%คุณก็ไปขออนุญาตสรรพสามิตเพื่อขายแต่เราขายในลักษณะของยาดองรู้ไหมตามร้านขายยาตามร้านโชห่วยมันมีขายอยู่แล้วตาพญานาคอ่ะใครเคยกินบ้างยกมือขึ้นใครเคยทานบ้างคะเฮ้ยผมเคยกินนะผมเคยลองเราลองเพื่อรู้เราเสพแต่ไม่ติดนะเพื่อรู้ว่ารสชาติมันคืออะไรนะครับเขาบอกชีวิตเราต้องเรียนรู้ส่วนที่เหลือของชีวิตคือโอกาสใช่ไหมทุกคนต้องหาโอกาสให้กับตัวเองนะครับถ้าไม่มีโอกาสชีวิตเราก็ตายผ่อนส่งใช่เปล่านะครับอันกี้เรื่องนวนารีนะครับถ้าคนไหนไม่เข้าใจก็ถามนะและนะครับและมีตัวนึงแก้มะเร็งลำไส้ได้ดีมากก็คือสันตะฆาตเพื่อการนะตำรับนี้ใครรู้บ้างในตำราที่แจกไปมีไหมหมอแผนไทยพอรู้ไหมคะใครรู้มั่งตำรับยานี้สันตะฆาตเพื่อการสันตะฆาตเพื่อการนะครับตำรับนี้คุณไปหาได้ที่วัดโพนะอันนี้คัดลอกจากวัดโพหน้า90นะเดินเข้าไปวัดโพไปหามันหน้า90อยู่ตรงไหนเดินตามสารละลายไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอเองนะแต่ภาษาแพทย์ยุคนั้นกับยุคนี้คุณต้องแปลนิดนึงนะอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวผมพูดคร่าวๆนะครับมีมหาหิงกระบูนดีปีลูกจันทร์ลากกระดอมนะครับส้มกุ้งทั้ง2ลากแตกเสี้ยนผีนะครับเปลือกขี้เหล็กนะครับจุกกระเทียมกัญชาเนี่ยอันนี้สูตรที่มีกัญชาประมาณ10บาทนะนะครับมีพริกไทยแก่นสนเจตมูลเพิงรากชะพูนะครับนะนะครับอันนี้คือข้าวๆนะครับแล้วก็ข้าวเย็นทั้งสองอันนี้ไม่ได้มีอยู่ในชีทใช่ไหมคะอันนี้ชีทไม่น่าจะมีอันนี้ไม่ได้มีอยู่ในชีทนะคะถ้าใครอยากได้มั่งใครอยากได้ตำรับนี้บ้างเดี๋ยวได้อยากได้ตำรับนี้เดี๋ยวให้มาเขียนเอานะคะบันทึกเอานะคะแล้วก็ใครรู้ว่าบาทคืออะไรบ้างใครรู้ว่า1บาทคืออะไรบ้างคะที่ไม่ใช่แพทย์รู้ไหมคะสุดยอดค่ะเก่งมากเดี๋ยวมาเอาเป๊กนึงนะคะ1บาทหนัก15กรัมนะครับนะตำรับนี้นะครับนะหมอแนะนำนิดนึงก่อนจะกินเนี่ยมันมีข้อแม้นะคนโบราณเขาบอกนะก่อนจะกินเนี่ยให้แต่งเครื่องบูชาเทียน3เล่มนะครับแล้วก็เมี่ยง3คำนะครับแล้วก็เครื่องกยาบวชนะครับนะแล้วก็เงินติดเทียน1บาทนะครับอันนี้เขาเรียกเป็นการเครื่องบูชาครูเพื่อให้โรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นคำว่าโทสังฆทาสเนี่ยสังฆทาสเนี่ยมันอันตรายมากเพราะอะไรมันเหมือนคล้ายๆหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทอะครับเป็นที่หลังนะฮะสามารถเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโทสังฆทาสเกิดผมขอพูดแผนปัจจุบันนิดนึงเกิดจากกล้ามเนื้อของโทรโคนะกล้ามเนื้อสี่เหลี่ยมลึกขึ้นไปนะมันก็จะเสียดหรือยอกหลังอยู่ตลอดนะ
ตื่นมาอาจจะหลังแข็งไปเลยก็ได้หรือเป็นอัมพาตครึ่งท่อนอันนี้ก็ยุ่งเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นด้วยใช่ไหมคะใช่กล้ามเนื้อก็คือปวดหลังสาเหตุจากไรท้องผูกกลับมาอีกแล้วเห็นไหมทำไมหลังตึงนะหน้าท้องก็มีปัญหาถ้าท้องมีปัญหาหลังก็ตึงถ้าปวดท้องให้กดหลังถ้าปวดหลังให้กดท้องเข้าใจไหมเนี่ยนะอันนี้อยู่ในแพทย์ของเรื่องการนวดนะเพื่อรักษาโรคในสมัยพระนารายณ์เหมือนกันนะครับอันนี้พูดคร่าวๆไม่ต้องลงลึกนะครับถ้าลงลึกเราจะอาจจะไม่ได้อะไรเลยแล้วแสดงว่าสำหรับนี้ก็คือระบายใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือระบายนะครับเป็นระบายนะครับแล้วความจริงมันฟอกโลหิตในตัวด้วยนะก็คือมีแก่นแสมทะเลนะครับแล้วก็แก่นมะเกลือแก่นสักขีเนี่ยก็คือทำให้ผิวหนังตึงๆอันไหนที่มันมีสารแทนนินนะครับแทนนินทำให้หน้าเด้งอะไรประมาณเนี้ยนะครับที่พูดวันนี้ใครรู้บ้างเนี่ยแก่นแสมสารแก่นไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรบ้างคือสิ่งที่หมอพูดเนี่ยคุณไม่ได้ปลูกกัญชาได้อย่างเดียวนะคุณปลูกงาดำก็ได้กระเทียมก็ได้ดีปีก็ได้กระวานก็ได้อันนี้มาเข้าตำรับยาได้หมดมันเป็นธุรกิจได้เลยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีมูลค่า 4-5 หมื่นล้านในการส่งออกในภาคตะวันออกเราเนี่ยนะส่งไปในกลุ่มยุโรปเพื่อผลิตเป็นยาเคมีเมื่อให้เรากินเนี่ยนะเม็ดหนึ่งหลายพันบาทเนี่ยแก้มะเร็งเนี่ยเม็ดละแสนเนี่ยเม็ดละหมื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นวัตถุดิบที่เราส่งออกอันนี้จากศูนย์วิจัยเกษตรกรนะคุณไปค้นคว้าเอานะครับผมพูดข้อมูลเก่าด้วยซ้ำเนี่ยนะข้อมูลใหม่ไปไกลกว่านั้นแล้วนะครับแม้กระทั่งยาคาใช่ไหมอาจารย์รากยาคาก็เป็นยาสมุนไพรเป็นยาขับปัสสาวะนะใครมีปัญหาที่นิ้วก็เอารากยาคามาเอาครูมาเอาเง่าสับปะรดมาหัวแห้วหมูมาเอามาต้มกินนะครับเพราะว่าจริงๆพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ยาฆ่าหญ้าใช่ไหมคะใช่ไหมคะที่เราคิดมันเป็นวัชพืชใช่ไหมคะหัวแห้งหมูยาฆ่าฆ่ายากไหมคะยากไหมฆ่าตายไหมมันตายหรือเราตายเราอะตายใช่ไหมคะแล้วเราป่วยเพราะสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าใช่ไหมคะคราวนี้มันไม่ใช่ปลุกชีวิตของกัญชาอย่างเดียวมันจะปลุกชีวิตของพืชเศรษฐกิจเหล่านี้นะคะขึ้นมาช่วยนะคะในเรื่องของการแพทย์และพวกเราเองเนี่ยก็จะได้บริโภคยาหรือใช้ยาที่ตรงจุดนะคะตรงเป้าหมายพร้อมกับค่าใช้จ่ายเนี่ยคือไม่ได้สูงนะคะเปรียบเทียบกันแล้วก็ไม่ทำลายตับด้วยนะคะอย่างยาคาตอนนี้ราคาอยู่ท้องตลาดอยู่ที่ถ้าเป็นราคาจากร้านขายยาก็โลละประมาณ60บาทนะคะ 50-60 บาทแต่ถ้ามาขายอยู่หน้าร้านเนี่ยสำหรับร้านขายยาที่มาจัดเป็นเซตให้เราอะค่ะก็จะตกบาทละประมาณ10บาทบาทละ10บาทเนี่ยใน1กิโลเนี่ยมีอยู่ประมาณ33บาทใช่ไหมคะประมาณนั้น30กว่าเป็นเงินเท่าไหร่คะฮะเป็นเงินเท่าไหร่คะ300กว่าบาทแล้วเรามาฆ่ามันให้ตายทำไมด้วยฟูลาดานหรือว่าไอ้พวกกัมม็อกโซนนะคะใช่ไหมคะแห้วหมูก็เหมือนกันแพงมากหรือแม้กระทั่งเนี่ยตำรับยาอย่างเงี้ยค่ะเมล็ดคอยแห้วหมูทิ้งทอนตะโกนาเมล็ดคอยแพงมากค่ะโลงประมาณ 4-500 บาทมีราคาไหมคะมีราคาไหมแล้วพวกเราฉีดเราละเลยอะค่ะเราละเลยพืชสมุนไพรที่มาใช้สำหรับยาเนี่ยมากวันนี้เนี่ยอาจารย์เห็นว่าในชีทของพวกเราเองเนี่ยค่ะมีเรื่องของพืชสมุนไพรที่อยู่ในตำรับยาให้กลับไปด้วยนะคะกลับไปดูนะคะว่าพืชเหล่านี้นะคะจะกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจที่อยู่รอบตัวเรานะคะมีประโยชน์มากเราขาดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าอย่างพืชสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเก็บเกี่ยวฤดูกาลนะคะเดือนวันปีอย่างเงี้ยค่ะอย่างยาคาเนี่ย 4-5 ปีนะคะอาจารย์ประมาณ5ปีจะมีสรรพคุณทางยาสูงนะครับอันนี้สำคัญนะครับต่อไปกับผมก็จะพูดโรคที่เขาไม่พูดกันเมื่อตอนเช้าก็คือโรคพุ่มพวง
นะครับรูบีสนะ SLE และโรคเอดส์ HIV กัญชารักษาได้ครับนะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสำคัญถามว่าทำไมรักษาได้ตั้ง500กว่าชนิดคือรักษาแบบองค์รวมนะอย่าไปแยกประเภทนะ THC CBD CBN นะ THC CV CH CY ไม่ต้องเราเอารักษาแบบองค์รวมเลยสกัดออกมาแล้วเราก็กินนะหรือทานะทาหมายถึงคนที่เป็นลิสิดวงนะลิสิดวงเกิดจากท้องผูกนะหรือเป็นโรคผิวหนังก็ทาได้นะครับนะกินก็ได้ทาก็ได้ผมว่ามันมีสรรพคุณมหาศาลนะครับนะเพราะว่าโดยเฉพาะกัญชาเนี่ยด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะสูงนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์เชนหรือว่าอาจารย์ตู้เองหรือว่าอาจารย์หลายๆท่านนะคะที่มาบรรยายให้เราฟังแต่ว่าในทางการแพทย์แผนไทยเองเนี่ยก็ได้ใช้ร่วมแบบบูรณาการนะคะให้ร่างกายเนี่ยที่เสียสมดุลจะกลับขึ้นมานะคะอย่างกรณีที่เราไปหยดน้ำมันกัญชาค่ะแล้วเกิดอาการที่มันเป็นเมาก็อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เชนกับอาจารย์ตู้เนี่ยลุงตู้เองได้พูดให้พวกเราฟังนะคะแต่ว่าถ้าในทางการแพทย์เองเนี่ยก็อย่าลืมว่าเราใช้หัตถการทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพหรือว่าแพทย์แผนจีนเองอะค่ะก็จะใช้เรื่องจุดจอมประสาทช่วยอันนี้จะแก้ได้นะคะครับอันนี้จะให้พิเศษนะเกียมปากกาจดนะครับเป็นยาบำรุงกำลังนะครับนะยาบำรุงกำลังนะหัวข้อ1หัวกระชายหนัก2บาทอันนี้กระชายไทยใช่มั้ยคะใช่กระชายไทยนะกระชายไทยนี่เราจะใช้ก้านกระชายหรือใช้กระป๋อคะใช้กระป๋อหรือภาษาโบราณผมขอพูดนะว่าเค้าเรียกกระโปกกระชายนะถ้าคนสมัยใหม่อาจจะไม่เข้าใจมันไม่ใช่คำหยาบนะฮะคือมันเป็นแง่งที่ออกมาจากไอ้ตัวแง่งใช่มั้ยแล้วมีห้อยเป็นติ่งๆเนี่ยตัวนั้นน่ะเค้าเรียกกระโปกกระชายเรียกไข่กระชายเหรอคะนะไม่รู้พื้นบ้านผมเรียกแบบนี้นะนะคิดว่าเป็นภาษาโบราณเพราะคุณรามน่าจะสุภาพนะครับนะข้อที่2คือแห้วหมูแห้วหมูหนัก1บาทนะครับหมูหนัก1บาทนะคะอาจารย์ครับแล้วก็จักข้างจักข้างจอจานแม่หางกาคอควายแม่เอกนะครับสระอาจักข้างนอหนูแล้วก็พริกน้อยนะพริกน้อยหรือพริกหอมนั่นแหละครับครับพริกหอมก็เป็นเราที่เราจะพบอยู่ในนี้นะคะในแถวแมคโครก็มีใช่ในแมคโครก็มีไปดูนะแผนกและอีกตัวหนึ่งก็คือกัญชาหนัก1บาทนะครับอันนี้รักษาเอาเป็นยายุวัฒนะนะครับบดละเอียดนะแล้วก็ปั้นเป็นลูกกรกินผสมน้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งแท้นะน้ำผึ้งเดือน5อย่าไปเอาแบะแซมานะไปเจอของปลอมแบะแซขายเต็มตลาดเลยนะแทนที่อันไหนฮะจักข้าง1บาทครับอันนี้ยาบำรุงกำลัง15กรัมนะถ้าเกิดว่าพูดจริงๆถ้าในอัตราส่วนแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทำมากกว่านี้ก็คูณไปค่ะอัตราส่วน3เท่าก็45กรัมอะไรอย่างนี้ค่ะทันไหมคะจดทันไหมจักข้างค่ะลิงข้างค่ะคออาคังเป็นไม้เถาเป็นยังไงนะคะไหนอธิบายให้เพื่อนฟังมันเป็นเถาไม้แล้วก็ลายเหมือนกับไอแต่ม้าทลายโรงอ่ะแต่เนื้อมันแดงอันเนี้ยมีภูมิปัญญาผู้รู้ไม่ทราบมาจากจังหวัดอะไรคะผมรู้จักเยอะครับมีเป็นผมรู้จักพันกว่านี้นะครับเอาแหละเรารู้แหล่งแล้วตอนนี้เราไม่มีจักข้างไปซื้อได้ที่ไหนคะยืมเพลย์อะไรราคาล่ะคะพี่อยู่ที่จังหวัดตากครับมีครับมีขอเบอร์เธอเนี่ยบอกเบอร์เธอเพื่อนๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยคือการเชื่อมโยงนะคะบอร์ใดให้เขาบอกเบอร์เธอเพื่อนๆเลยบอกตอนนี้เลยบอกเบอร์โทรเพื่อนๆจดไว้นะคะถ้าตัวนี้ขาดติดต่อตัวนี้มันบำรุงกำลังด้วยแก้ความดันสูงด้วย
บำรุงโลหิต086 207 0082ศูนย์แปดหกสองศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์แปดสองอาจารย์มะยมมานานครับเป็นแพทย์แผนไทยครับเป็นครูสอนแพทย์แผนไทยด้วยตำรับนี้ก็ไม่ได้เกินมือใช่ไหมใช่ไหมคะเห็นไหมคะนี่คือข้อดีได้ละค่ะให้พริกหอมค่ะพริกหอม15กรัมนะคะใช่ไหมพริกหอม15กรัมนะคะอาจารย์15กรัมใช่ไหมคะใช่15กรัม15กรัมค่ะนะคะอันนี้ไม่ใช่อัตราเสมอใช่ไหมสำหรับนี้ไม่ใช่ค่ะเอาแหละพวกเราได้ยาละเหลือแต่กัญชาจะทำไงดีใครมีกัญชายกมือขึ้นใครครอบครองแล้วยกมือขึ้นแล้วใครที่ยังไม่ครอบครองไปทำอะไรอยู่คะเขาให้ใช้ลูกค่ะอันนี้อาจารย์พูดนะเดี๋ยวไปดูสิใครมาจับหรือเปล่าเนี่ยนะคะเข้าไปเลยนะคะจริงๆเขาอำนวยความสะดวกจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเป้าหมายจริงๆของรัฐบาลต้องการทราบจำนวนของผู้ที่ต้องการจะใช้แล้วก็ผู้ที่ต้องการนะคะจะสนับสนุนเรื่องราวเหล่านี้เขาก็เลยให้โอกาสว่าเราเป็นญาติก็ได้นะคะเป็นพ่อแม่เราตัวเราภรรยาเราสามีเราลูกเราได้ค่ะเราเป็นตัวแทนได้ทำไมไม่ทำคะเขาไม่มาจับเราค่ะเขาต้องการที่จะทราบเพราะว่าการที่จะถอดนะคะยาเสพติดประเภท5ออกจากพระราชบัญญัติยาเสพติดได้ต้องมีเหตุผลนะคะมีความจำเป็นอย่างยิ่งในเมื่อเรานะคะพยายามบอกว่าเราต้องการเอากัญชาออกจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษประเภท5แล้วทำไมนะคะเราถึงไม่ชี้แจงในสิ่งที่เราสนใจนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเราก็ศึกษานะคะข้อมูลอันนี้ซึ่งกรมการแพทย์เองเนี่ยเปิดเผยแล้วกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็พยายามช่วยนะคะแพทย์แผนไทยเองได้รับการอบรมใช่ไหมคะอบรมไหมยังคะอาจารย์อบรมยังคะเขาจะมีอบรมนะคะสภาแพทย์นะคะตอนนี้เขาเปิดไปแล้วรุ่นหนึ่งรุ่นต่อไปเนี่ยเดี๋ยววันที่10เนี่ยจะต้องลงทะเบียนนะคะก็คือว่าหมอแผนไทยนะคะหมอแผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์ปัจจุบันแพทย์แผนไทยประยุกต์แพทย์พื้นบ้านนะคะให้ไปลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมการใช้กัญชาอย่างถูกต้องค่ะในทางการแพทย์ค่ะต้องอบรมนะคะเห็นไหมเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ทั่วถึงต้องอบรมนะคะอบรมแล้วก็จดทะเบียนครอบครองค่ะว่ามาค่ะว่ายังไงนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ป่วยไหมคะคุณมีไขมันในเลือดไหม LDL เยอะไหมเป็นเบาหวานความดันอะไรไหมมีโรคปวดข้อไหมไม่มีก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องใช้นี่คะเพราะอะไรคะให้ผู้ป่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นญาติใช่ไหมคะอ๋อแต่ให้เป็นผู้ป่วยที่เป็นญาติก็ในพระราชบัญญัติกำหนดแล้วนี่คะว่าเราสามารถที่จะไปยื่นขอนะคะการมีครอบครองไว้ใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะใช่ไหมคะแทนญาติได้ได้ค่ะประการแรกเนี่ยพวกเราจะต้องหลุดจากข้อกฎหมายนะคะหนึ่งเราต้องไม่ให้ตำรวจมาจับเราเพราะว่าวันก่อนเนี่ยจันมีโอกาสได้ไปประชุมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะคะแล้วก็สสจจังหวัดนครนายกซึ่งอาจารย์ก็พูดได้ฟังว่าในจังหวัดปราจีนบุรีเองเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งจำนวนมหาศาลมากนะคะแล้ว
ยังไงยังไงเนี่ยในระยะประคับประคองสุดท้ายเนี่ยหมายความว่าพวกเราคือตายอะค่ะคราวนี้กรณีที่เราจะต้องเสียชีวิตอะถ้าไม่มาเป็นเราเนี่ยไม่มีทางรู้อะค่ะคนอื่นพูดยังไงก็ทราบแต่ว่าไม่มีทางรู้อะค่ะว่าไอ้ความเจ็บปวดอันนี้มันเป็นไงบ้างใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าถามว่าเราอยากเป็นทางเลือกและทางรอดผิดไหมคะผิดไหมไม่ผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ได้ยังไงได้ถูกต้องในเมื่อประกาศของพระราชบัญญัติอันนี้ออกมานะคะซึ่งจะไฟนอลในวันที่19เนี่ยต้องใช้โอกาสนะคะเพื่อให้เราได้ใช้เพื่อสุดท้ายของลมหายใจเราได้ถือเอาไว้ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือคนในครอบครัวอย่างถูกต้องไม่โดนจับแล้วก็ไม่ตายค่ะค่ะไม่ที่ว่าให้เปิดอบรมการใช้กัญชาที่ว่าที่ให้หมอพื้นบ้านหมอแพทย์แผนไทยไปอบรมตำแหน่งผมอบรมได้ไหมครับครับผมไม่มีไงก็ไม่ได้ไงแต่ด้วยความที่ว่าผมอยู่กับกัญชาเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วก็เผอิญมาเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็ดูแลคนไข้เยอะแยะคือหมายถึงครับแล้วจะเป็นร่วมมือกับใครก็ต้องให้ผู้ป่วยไปขอใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นคือผมเป็นคนดูแลให้ใช่ไหมครับผมยังไม่ได้จดเพราะผมยังหาข้อยุติตัวผมเองไม่ได้ผมมีความรู้ได้กฎหมายไม่มีแต่ด้วยไอ้กฎหมายมันคุ้มครองผมไม่ถึงแต่ผมมีความรู้ก็ไม่ได้งั้นผมก็อยู่ได้ดีต่อคือจริงเนี่ยคือพระราชบัญญัติเนี่ยเราต้องมาแกะทีละหัวข้อนะคะทีละประเด็นว่าเราอยู่ในประเด็นโอเคเดี๋ยวคุยหลังไมค์เนาะให้ตามเพจอาจารย์ใช่ไหมเอาบอกไปตามเพจในตามใน Facebook หรือตามอะไรก็บอกว่าไปก็ถ้าจะติดตามจะตามความจริงให้ผ่านสมาคมดีกว่าเนาะให้ติดต่อผ่านที่นี่โอเคมีอะไรก็สอบถามไปที่นี่น่าจะดีกว่าใช่ค่ะก็จะมีองค์ความรู้อยู่ที่นี่ตลอดอะค่ะนะครับอันนี้สำคัญนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะช่วยเหลือผู้หญิงหน่อยเพราะปัจจุบันนี้ผู้หญิงเยอะกับผู้ชายนะครับผมจะให้ทำไมเขาคนโบราณเรียกว่ามารโลหิตมารหินนะมารน้ำโรคท้องมารคล้ายๆผู้หญิงหน้าท้องหนาแล้วท้องแข็งนะถ้าไปเอ็กซเรย์เจอก็คือจะมีตกหมกช้ำอยู่ที่มดลูกก็คือคลอดลูกแล้วน้ำข่าวปลาออกไม่หมดนะครับอันนี้กลายเป็นมะเร็งเพราะอะไรนะครับเนื่องจากประจำเดือนขาดไป2ปี3ปีอันนี้เป็นตำรับยาสำหรับผู้หญิงนะครับเตรียมจดนะเดี๋ยวหมอบอกให้พิเศษเอาไปทำกินกันนะหัวดองดึงหนัก8บาทนะครับดองดึงค่ะหัวดองดึงเมื่อคุณจดไปก่อนแล้วไปถามร่างกายาไม่ต้องถามอาจารย์เดี๋ยวเสียเวลาคนอื่นเขานะดองดึงค่ะ8บาทครับแล้วก็อันนี้ลากเจตมูลเพลิงหนัก1บาทอันนี้เป็นเจตมูลเพลิงแดงหรือว่าเจตมูลเพลิงแดงค่ะเจตมูลเพลิงแดงค่ะหนัก1บาทแล้วก็ดีปีหนัก1บาทนะครับ
แล้วก็เทียนขาวหนัก1บาทนะครับกัญชาหนัก1บาทบดละเอียดนะผสมสุรากินหรือถ้าคนขี้เกียจผสมแต่ละวันดองมันทีเดียวเลยนะใส่โหลดองไปเลยถึงเวลาเย็นก็เลิกงานมาก็เปิดก๊อกนะเหมือนแบบนี้ครับโหลแบบนี้โหลแบบนี้หาซื้อได้ที่แมคโครนะใบหนึ่งประมาณ 7-800 บาทนะครับดองมาเลยสักเดือนหนึ่งเนี่ยโอ้โหอร่อยเลยนะอาการตกขาวตกหมกช้ำปวดท้องน้อยเวลามีเมนอะไรเนี่ยนะครับกินยาพาราก็ไม่หายดองก็เหล้าขาวหรือวอดก้าก็ได้นะผมแนะนำให้ดองกับวอดก้าเพราะเราคอสูงหน่อยนะเวลาจะดองจากเหล้าขาวอ่ะคือจริงๆเหล้าขาวมันมีกลิ่นแรงนะคะจริงๆเวลาที่เราจะใช้เหล้าขาวเนี่ยบางคนเนี่ยก็รับไม่ได้กับกลิ่นก็ให้เอาเหล้าขาวนะคะไปเอาฝางอะค่ะใส่แช่ไปก่อนนะคะดองไปหนึ่งชั้นนะคะแล้วก็ประมาณสักคืนหนึ่งเอาออกมาแล้วค่อยไปดองตัวยาที่เราเตรียมเอาไว้อีกนะคะอันนี้จะมันจะลดเลือดตัวยาแอลกอฮอล์เนี่ยไปจาก45ดีกรีมาเป็นทั้งมันสัก20กว่าดีกรีก็จะทานง่ายขึ้นนั่งว่าไงคะฝางค่ะฝางใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ตัวนี้มันจะปรับสมดุลได้ดีนะคะแล้วก็บำรุงเลือดด้วยนะคะประมาณสักคืนเดียวก็พอค่ะเพราะว่าแอลกอฮอล์จาก45ดีกรีเนี่ยมันจะดรอปลงมาแล้วรสมันจะทานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็จะไปผสมกับน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งซึ่งโอกาสที่เราจะไปเจอน้ำผึ้งไม่แท้ก็จะมากนะคะแล้วฤดูกาลอย่างเงี้ยถ้าฝนตกปั๊บเนี่ยน้ำผึ้งก็ไม่โอเคปีนึงเราก็น่าจะเก็บได้ประมาณครั้งนึงน้ำผึ้งก็จะราคาค่อนข้างจะสูงพอสมควรแต่เราทำแบบนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้น้ำผึ้งนะคะเพราะว่ามันจะมีรสหวานแล้วก็จะนุ่มมากๆเพราะว่ายาที่จันเตรียมมาทั้งหมดเนี่ยจะปรับสมดุลด้วยตัวฝางนะคะก่อนตลอดเลยอะค่ะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ตำรับยาอีกอันหนึ่งนะที่เป็นภาระสังคมปัจจุบันนี้นะครับอะไรรู้ว่าเด็กวัยรุ่นติดยาบ้านะครับตำรับยานี้ใช้คียาหนัก2สลึงนะติดปินติดเฮโรอีนติดยาบ้าเอาตำรับนี้ไปช่วยให้เขานะเถาวันเปียงพอประมาณกัญชา1กำมือแล้วก็ใบกระท่อมนะแล้วขี้ยาค่ะมี4อย่างนะครับมีแค่4อย่างนะเอาไปต้มน้ำดื่มให้คนไข้กินแล้วขี้ยาเนี่ยค่ะวิธีการเอาขี้ยาขี้ยาหนัก2สลึงขี้ยาได้มาจากไหนเถาวันเปียงพอประมาณอย่าเพิ่งถามกันเองเพราะว่าให้เขาไปหาเอาถ้าคนสนใจคุณอยากช่วยเหลือสังคมนะขี้ยาก็คือขี้ปิ่นนั่นแหละนะแล้วก็กัญชา1กำมือนะครับแล้วที่เหลือก็คือใบกระท่อมมากกว่าเขาหน่อยอาจจะเป็น2กำมือนะครับคือใบกระท่อมเนี่ยมันกระตุ้นมันไม่ได้ผิดกฎหมายเลยความจริงถ้าท้องเสียกินใบกระท่อมมันก็แก้ปิดได้แก้ท้องเสียได้นะแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจัดไปอยู่ประเภท5ได้อย่างไรนะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นการบ้านให้ทุกคนได้คิดเนาะทำไมให้ปลูกบ้านละต้นแล้วเอาไว้กินแล้วไปทำไร่ทำนาไม่ดีกว่าหรือเวลาท้องเสียเนี่ยนะครับผมว่ามันได้ประโยชน์เยอะกว่าเสียนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะเราสิ่งที่เราพูดกันเนี้ยวันเนี้ยนะครับเรามาสัมมนากันวันเนี้ยพวกองค์ความรู้นะเพื่อให้ได้สิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมนะครับขออนุญาตขัดจังหวะสักครู่นะคะเดี๋ยวจะส่งชีตรายชื่อให้ทุกท่านตรวจสอบรายชื่อของตัวเองนะคะ
ชื่อนามสกุลนะคะถูกต้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าจะใช้ในการออกใบรับรองนะคะนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ฟังไปก็เช็ครายชื่อแล้วก็ส่งต่อๆกันนะคะถ้าถูกอยู่แล้วให้ขีดถูกถ้าผิดให้แก้ในช่องทันทีนะคะขอบคุณค่ะมีตำหนักอะไรเพิ่มเติมโอเคนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันนอกจาก16ตำรับที่เรามีอยู่ในมือนะครับนะแล้วก็ให้จำเลขที่ของตัวเองด้วยนะคะจำเลขที่ของตัวเองด้วยนะคะว่าเลขที่ของตัวเองอะไรขอบพระคุณค่ะครับตำรับนี้สำคัญนะครับนะยกมือว่าเมื่อสักครู่ค่ะไปทำอย่างเมื่อสักครู่เอาไปต้มครับนะต้มให้คนไข้ดื่มเช้ากลางวันเย็นแล้วเขาจะเลิกโดยอัตโนมัตินะครับให้กินทั้ง7 วันปริมาณคะก็แค่ถ้วยกาแฟเดียวนะอันนี้มันเป็นยาเรียกว่าพอเป็นตำรับยาปุ๊บมันจะเป็นเมาเบื่อให้เขาเลิกในสิ่งเสพติดที่เขากินที่เขาเสพอยู่ได้นะครับตำรับต่อไปเขาเรียกวาตาประสิทธิ์หรือโทสันตะฆาตนะครับตำรับนี้นะครับมีสะค้านดีปีขิงหนัก1 บาทนะครับทันไหมคะดีปีสะค้านขิงแห้งหนัก1 บาทดีปีแล้วก็ถับช้านแล้วก็ขิงแห้งค่ะใช่ต่อไปก็โกดสอเชเอมญาตินนกกัญชามี4 ตัวนะหนัก1 บาทโกดสอเชเอมเทศนะครับญาตินกกัญชาหนัก1 บาทตำรับนี้เอาไปดองสุรานะประโยชน์ที่เขาได้คือฤทธิ์สีดวงท้องขึ้นลงท้องอุจจาระสีขาวคนที่อุจจาระสีขาวเนี่ยแสดงว่าเริ่มใกล้ตายแล้วพอเลยโกดสอเชเอมเทศญาตินกกัญชาหนัก1 บาทโกดสอเชเอมเทศญาตินกทันไหมทันแล้วนะคะต่อไปก็ดองดึงอุตภิษหนัก1 บาทอย่างละ1 บาทนะสิ่งละ1 บาทนะฮะดองดึงแล้วก็อุตภิษใช้หัวใช่ไหมคะใช่หัวอุตภิษดองดึงก็หัวอุตภิษนี่ต้องเก็บในหน้าร้อนนะตั้งแต่ประมาณมกราถึงพฤษภานะถ้าฝนลงแล้วมันจะไม่มีสรรพคุณทางยาแล้วก็แก่นแสมทะเลกดน้ำเต้ากดพุงปลาอันนี้นะเพิ่มหนักอย่างละสิ่งละ3 บาทนะครับตัวเพิ่มนะคะครับสิ่งละ3 บาทตัวที่เพิ่มเมื่อกี้หนักสิ่งละ3 บาทพันแล้วก็ยาดำมหาหญิงหญ้าผักแผ่วแดงว่าน้ำหนักสิ่งละ3 บาทสรรพคุณครับนะสรรพคุณก็คือเอาไปดองสุราแก้ฤทธิ์สีดวงท้องขึ้นลงท้องหรือท้องเสียนั่นแหละอุจจาระเป็นสีขาวคำว่าอุจจาระสีขาวเนี่ยมันมีความหมายนะสมัยโบราณเขาเรียกเป็นอยิวาตกโรคโรคหาค่ะโรคหาที่ไก่มันตายนี่สามารถให้ไก่ให้สัตว์กินได้เหมือนกันเห็นไหมคะโรคยาคนกับยาสัตว์ใกล้เคียงกันแต่ลดปริมาณลงไปตามตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยไอเป็นยาสำคัญพวกนี้เราควรมีติดไว้เป็นยานะสามัญประจำบ้านครอบครัวเป็นตำราประจำตระกูลนะพูดง่ายๆเนี่ยอันนี้เราค้นคว้ามาเผยแพร่ให้ท่านเอาไว้ใช้นะอันนี้เดี๋ยวถ้าใครไม่ทันก็มาจดด้านหลังได้นะคะเอาพยายามทำให้ทันนะพวกนี้เป็นประโยชน์คุณสามารถไปจดสิทธิบัตรอะไรก็ได้ถ้าคุณมีความสามารถไปขออนุญาตอย.เป็นสมบัติสิทธิทางปัญญาอะไรของคุณก็แล้วแต่นะอันนี้หมอไม่ได้ปิดบังนะครับหรือถ้าประเทศนี้จดไปได้แล้วก็หาประเทศหน้าจดไปเป็นสิทธิบัตรแล้วขายภายในประเทศนั้นน่ะจองสักประเทศหนึ่งก็รวยแล้วใช่ไหมมีตั้ง100 กว่าประเทศมันต้องมีสักประเทศที่เป็นของเรานะใช่ไหมครับอันนี้คือดองสุราแก้
อุจจาระสีขาวนะแก้ลงท้องคือท้องเสียนั่นแหละปวดมวนนะและถ้านะเรากินเพื่อแก้บิดแล้วตกมูกเลือดเนี่ยให้กินกับน้ำร้อนนะครับนะถ้ากินกับน้ำปูนใสหรือจันเทศเนี่ยเป็นกระสายนะครับแก้ปวดมวนท้องกินข้าวไม่ได้นะอันนี้เป็นน้ำกระสายนะแต่ความจริงอะดองสุรามันคุมหมดเลยเพราะตัวสุรามันช่วยให้กระแสเลือดได้เร็วมากเป็นตัวนำตัวยานะครับแล้วทำไมถึงต้องดองยาคะอาจารย์ยาดองเนี่ยมันเข้ากระแสเลือดได้เร็วเหมือนเราโดนตะขาบกัดแมงป่องต่อยเอาใบเสลดพังพรตัวเมียหรือตัวผู้ก็ได้เอามาตำกับเหล้าขาวแล้วพอกที่ปากแผลหรือดื่มเข้าไปด้วยก็ได้หรือโดนแมงกระพุนนะสัตว์มีพิษนะครับเดินพึ่งต่อยอะไรเนี่ยอันนี้ถอนพิษได้ดีมากเร็วมากนะคะคืออาจารย์เองเคยประสบเหตุแม่ชีท่านหนึ่งอะค่ะโดนงูนะคะตกมาจากข้างบนเนี่ยคืออะค่ะแล้วก็กัดเข้าที่ซอกคอแล้วพื้นที่เนี่ยมันอยู่บนพื้นที่สูงมากๆนะคะการจะลงมาหาหมอเนี่ยน่าจะไม่ทันการพอดีที่วัดอะเขามีต้นเสลดทางพอนะคะเขาก็เลยใช้ตัวแอลกอฮอล์นะก็พอดีบังเอิญเนี่ยมันมีอาจจะเป็นลูกศิษย์อะก็คือเผลอติดขึ้นไปก็เป็นโอกาสของแม่ชีท่านก็เลยนำเอาตัวแอลกอฮอล์เนี่ยตัวเหล้าตัวนี้ค่ะมาผสมแล้วก็ให้ดื่มคั้นน้ำเลยนะแล้วก็ให้ดื่มแล้วก็โปะไปอะค่ะคือพักเดียวนะคะจากที่แกแบบแย่แล้วอะค่ะก็สามารถที่จะล้างเวลาได้อีกคือหายนะคะจริงๆแล้วก็ลงไปที่โรงพยาบาลผลปรากฏว่าทุกอย่างโอเคหมดเลยนะคะอันนี้พวกเราเองก็ควรจะต้องปลูกพืชสมุนไพรตัวนี้ไว้ด้วยนะคะไว้ประจำบ้านสำคัญมากมากจะให้อีกตำรับหนึ่งที่เป็นเงินเยอะๆเวลาแปรงฟันนั้นเลือดออกใช่ไหมนะครับให้ใช้รากกัญชากับหัวข้าวเย็นนะครับเอามาต้มแล้วอมนะเลือดออกตามไรฟันหรืออีกโรคหนึ่งเรียกว่าลักกระปิดลักกระเปิดนะถ้าออกทั้งวันทำไงให้เป็นโลหิตจางนะครับจำได้ไหมมีสองตัวเองเอารากกัญชากับหัวข้าวเย็นนะครับเอามาต้มแล้วอมหนักอย่างละ1บาทเองครับเสมอค่ะสูตรเสมออัตราเสมอสูตรเสมอข้าวเย็นเหนือค่ะข้าวเย็นทั้ง2ครับอ๋อเอาใช้ทั้งของทั้ง2ตัวใช่มั้ยคะใช่ข้าวเย็นทั้ง2อ่ะความจริงมันแก้ต่อมน้ำเหลืองได้ด้วยคนที่มีปัญหาภูมิแพ้ผื่นคันโดนแดดโดนแมลงแพ้ไรฝุ่นอะไรพวกนี้เกิดจากผิวหนังเราไม่ต่อมน้ำเหลืองเราไม่ค่อยดีนะหรือเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับอันนี้ก็มีตำยาตำลายาแก้ต่อมน้ำเหลืองอีกต่างหากนะครับนะแต่อันนี้แก้เลือดออกตามไรฟันนะครับโดยปกตินี่เราไม่ค่อยได้ใช้รากกัญชาเนาะที่เราพูดกันมาตลอดนะคะตำรับนี้ใช้รากนะครับปกตินี่เราจะพูดถึงเรื่องใบเรื่องดอกเรื่องกะหรี่เขาแต่ว่าอันเนี้ยเราได้ใช้รากทุกส่วนของกัญชาก็นำมาใช้นะคะเพียงแต่ว่าเราจะเลือกส่วนไหนที่มาใช้ให้ตรงกับตำรับนั้นๆแล้วมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ครับใครรู้จักตำรับยาปะสักทับทิมมั่งอ่ะนี่เห็นไหมทราบไหมคะปะสักทับทิมพอทราบไหมคะเป็นแพทย์แผนไทยปะสักทับทิมอันนี้อยู่ในเวชศึกษานะครับนะเวชศึกษาเล่ม1-2-3ของพญาพิษณุประสาทเวชนะครับใครอยากรู้ไปหาคนคว้าอ่านเอาเนาะหมอบอกคร่าวๆแค่นี้เนื่องจากเวลาจำกัดเราไม่ได้เรียนเป็นอาชีพแต่เราเรียนเพื่อดูแลในครอบครัวนะครับวันนี้การให้ตัวยาเพื่อดูแลในครอบครัวแต่ถ้าใครมีความสามารถจะจบไปเป็นธุรกิจอันนี้ก็ไปต่อยอดเอาเองนะครับนะใครอยากได้ตำรับนี้มั่งใครอยากได้มั่งคะเอาไหมเอาไหมเยอะนิดนึงนะนะอันนี้จะให้จดไหมครับเยอะนิดนึงแต่ว่ามันมีประโยชน์มากนะครับนะมีประโยชน์มากอ่านให้น้องเขาฟังหน่อยยาประสาททับทิมนะคะใช้กรรมฐานแดงโกรธกระดูกโกรธขมเหลาดอกจันกะลำพักสิ่งละ1สลึงนะคะสิ่งละ1สลึงนะ
แล้วก็แก่นสนเทศกัญชาเฉมเทศฝิ่นตรีกระตุกดีงูเหลือมนะคะอย่างละหนึ่งสลึงหายากนะค่ะแต่ว่าร้านขายยามีนะคะลองไปดูแถวเจ้ากรมเป๋อค่ะเยอะนะคะแถวเวชภูมิก็มีค่ะเยอะเยอะเยอะค่ะค่ะอันนี้ก็เราก็เลือกนะคะวัตถุดิบและที่สำคัญจริงๆอ่ะก็อย่างเงี้ยอย่างที่บอกให้ฟังอะค่ะว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้เนี่ยศูนย์แน่ค่ะแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสได้นำกลับมาใช้อีกค่ะกรรมฐานเหลืองนะคะการบูนจันเทศจันแดงขมิ้นอ้อยละสิ่งละหนึ่งสลึงกฤษณาสีเสียดเทศสีเสียดไทยคลั่งสิ่งละสองสลึงเปลือกมะขามเปลือกตะขบลูกกรายสิ่งละสองสลึงค่ะการพลู1บาทลูกเบญกานี1บาท1สลึงกระเทียมกรอบ1บาท1สลึงเปลือกหางกราย2บาท2สลึงค่ะนะคะพวกนี้ก็เอาไปบดผงนะคะบดผงก็อันนี้ต้องไปละลายน้ำเปลือกแกเปลือกของต้นแกค่ะแล้วก็เปลือกเพกาลิ้นฟ้าเปลือกเพกาค่ะนะแล้วก็เปลือกฝางต้มเอามาเป็นกระสายเอามาแซะเป็นกระสายแล้วก็แทรกสุรากินคือจริงๆอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เองนะขั้นตอนเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยนะคะที่ศึกษามาหรือว่าแพทย์พื้นบ้านคราวนี้เราสามารถที่จะใช้ไปปั้นเป็นลูกกลอนหรือไม่ก็ต้มหรือไม่ก็มาดองสุราเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้สรรพคุณแก้ลงหยุดแก้มูกเลือดนะคะแล้วก็ถ้าละลายน้ำปุสใสนี่แทรกเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็มันจะแก้ลงตาลซางแล้วก็ลงโทษลิสิดวงส่วนใหญ่โรคลิสิดวงเนี่ยมาจากท้องผูกนะคะส่วนใหญ่จะท้องผูกใช่ไหมคะอาจารย์คือจะเยอะมากนะคะที่พวกเรามีปัญหาหลักๆที่ทำให้เกิดเส้นเลือดติดแตกตอนนี้ก็เกิดจากการท้องผูกค่อนข้างที่จะมากอาจารย์อันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของครับเดี๋ยวผมจะเสริมให้นิดนึงนะที่เป็นผู้ป่วยแล้วรักษากันไม่ค่อยหายนี่ก็คือภาวะของไทรอยฮอร์โมนต่ำนะครับก็คือนอนไม่หลับนะครับเป็นไมเกรนความจำไม่ดีจดจำได้ไม่นานเหมือนเป็นอัลไซเมอร์งั้นนะครับนะแล้วก็การได้ยินผิดปกติเป็นต้อหินสายตาไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นหวัดบ่อยติดเชื้อทางระบบหายใจไม่สะดวกนะครับเสียงแหบตอบสนองช้าเปลือกตาบวมอ่อนเพลียไม่มีแรงง่วงซึมเศร้านะครับนะปัจจุบันนี้ทุกวันนี้คนฆ่าตัวตายเยอะเป็นโรคซึมเศร้านะครับรู้สึกแสบๆเจ็บเหมือนถูกหนามตำนะครับนะอันนี้เป็นภาวะของไทรอยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ภาวะไทรอยเนี่ยก็คือใช้ยาปราบชมพูทวีปนะครับทุกคนมีอย่างตำรับนี้มีไหมคะในหนังสือมีไหมคะยาปราบชมพูทวีปคะมีไหมอย่าลืมนะคะเอกสารอันนี้เก็บไว้ดีๆนะคะไม่มีเพราะว่าคราวที่แล้วแม้แต่ไปงานบุรีรัมย์ก็ต้องไปถ่ายรูปเองนะคะไม่มีให้เก็บเอาไว้ก็บอกว่าเป็นงานบูรามเอกสารผมหายไปเล่มนึงนะก็คือวางไว้แล้วแหละไม่รู้คนมันเยอะมากไม่รู้ใครหยิบไปเดี๋ยวจะลองนี่ค่ะเรื่องของยาดองเหล้าที่เรามีอยู่ใน3โถนี้มั้ยคะว่ามีสรรพคุณอย่างไรบ้างใครยังไม่เคยชิมมั้งใครชิมหรือยังคะฮะหายมือหรือยังตอนนี้หายยังแค่นิดเดียวเองไปโดนก็กดมาเคยรู้สึกตอนนี้คือหมอเขาบอกว่าเป็นไมเกรน
อ๋อหลังจากทานใช่ไหมคะอ๋อมันก็กระตุ้นไปตามเส้นปลายประสาทค่ะใช่มันรักษาเส้นปลายประสาทอันนี้เดี๋ยวจะทานโชว์นะอันนี้แก้ดีท็อกซ์ล้างไขมันในหลอดเลือดนะคุณหมอทานทุกวันเหมือนกันนะปกติทานตอนเย็นแต่วันนี้ยังไม่ทานเย็นทานก่อนก็แล้วกันใครอยากตื่นใครอยากตื่นทานทุกวัน63ไม่ติดหรอกผมว่าถ้ากัญชานะเลิกง่ายกว่านี้อันนี้ถ้าติดจะเลิกยากกว่านะอันนี้คำว่าสต๊อกก็คือปากเบี้ยวลดไขมันประเภทอยู่ๆแล้วตื่นมาแล้วเป็นแบบเนี้ยเดินเนาะมือหงิกเท้างออันนี้คือต้องทานอย่างน้อยสักเดือนนึงนะ2เดือน3เดือนถ้าเราร่างกายปกตินะแต่ถ้าคนเป็นแล้วเนี่ยต้องทานประมาณ10ชุดก็ผมบอกพูดอยู่เมื่อกี้ไงคนที่เป็นเรื่องโรคไขมันน่ะประมาณ26ล้านคน NCD อ่ะนะแล้วตายวันละ37คนอยู่ๆมันตายไปเฉยอ่ะเขาบอกว่าเป็นโรคไหลตายอ่ะแต่มันจริงๆมันเป็นไขมันอุดตันในหลอดเลือดหรือหัวใจกล้ามเนื้อเฉียบพลันหัวใจขาดเลือดโรคสมองตีบ นะโรคหลอดเลือด นะครับที่นี่ไม่ต้องซื้อขึ้นมาทานได้เลยค่ะใครมีภาวะใกล้เคียงขึ้นมาชิมได้เลยฮะเอ๊ยยังไงเนี่ยเป็นการจอง7วันขึ้นไปถ้าให้อร่อยจริงๆต้อง1เดือนหรือ30วันนะลินเลยแจ้งครอบครองหรือยังจะเอากลับบ้านอ่ะตักก็เลยเต้ยๆตักให้พี่ก็หน่อยแล้วตำรับที่สองต้องตักเอาค่ะต้องตักเอาค่ะค่ะไม่เมาค่ะไม่เมาค่ะนิดหน่อยใครอยากตื่นนะคะนิดนึงเข้ามาได้เลยค่ะอันนี้ตำรับนี้ฟอกเลือดเป็นสโตรกและไมเกรนแล้วเนี่ยความจริงมันเป็นพวกไขมันแล้วก็อายุวัฒนะอร่อยมากเลยค่ะตัวอายุวัฒนะนะคะในโหลอันนี้ตัวนี้ดีมากค่ะนะค่ะตัวนี้อร่อยสุดค่ะเอาเป๊กหนึ่งไม่เป็นไรค่ะ1เป๊ก30 cc ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะค่ะเพราะว่ายาในตำรับยาอายุวัฒนะนะคะก็จะมีบอระเพ็ดเม็ดคอย3ตัวบอระเพ็ดเม็ดคอยแห้วหมูเปลือกทิ้งทอนเปลือกตะโกนานะคะตัวนี้อร่อยสุดที่มีอยู่ที่นี่ฟอกเลือดมันจะมีสารแทนนินนิดนึงสารแทนนินอร่อยมากไปหาซื้อในท้องตลาดไม่มีนอกจากผมบอกกำลังยาคุณแล้วคุณก็ไปทำดองอันนี้ไอ้จำเนี้ยที่บอกไปเอาไปทำเลยมีประโยชน์มากใช่เลยค่ะเฮ้ยคุณอายุเท่าผมนะอันนี้ระบายคุณจะอยู่ยังไงคุณนึกว่าชีวิตหลังเกษียณจะอยู่ยังไงนะคะอ๋ออันนี้เป็นยามหาวัฒนะค่ะอันนี้มหาวัฒนะอ่อนโอน20ปีที่ปลายประสาทจะอยู่ได้นี่ค่ะคุณหมอ63ตัวนุ่นค่ะตัวสุดท้ายค่ะต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงของพี่เท่าไหร่เพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นยาอายุเท่าไหร่นะคะเป็นยาอายุเนี่ย70ยังดูดีอยู่เลยค่ะค่ะแฟนไทยใช่ไหมผมบอกสูตรแล้วถ้าอยากหน้าเด็กต้องมีเมียเด็กวันเดียวมันเปิดเร็วมากเลยเปิดนะแล้วเราต้องรีบเวลาเข้าโถฉี่แล้วก็ไปยินทวีฉี่โถเด็กหัวใจเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีบโอนเงิน200บาทเพื่อที่เราเข้าไปอบรมให้อยู่ในระบบกรมการแพทย์ค่ะใช่เข้าไปนะคะที่ ID LINE ของกรมการแพทย์นะคะแล้วก็เข้าไปติดตามเพราะว่าก็จะมีข่าวสารของกรมการแพทย์เพราะนั้นในฐานะที่เราเป็นแพทย์ทางเลือกนะคะก็ให้เข้าไปเราต้องสมัครอย่าเพิ่งจับนะรอเช็คชื่อก่อนนะครับจะใช้กัญชาได้เหลือเวลาประมาณ10นาทีเช็คชื่อก่อนนะอบรมแล้วพอชื่อตรงไม่ตรงได้ออกใบประกาศให้ใช่ต้องรีบลงไม่งั้นไม่ทันเพราะว่าถ้าไม่ตรงจะได้แก้ไขผ่านไปแล้ว1รุ่นค่ะเขาจะเปิดประมาณ 5-6 รุ่นนะคะจำไม่ผิดนะให้เรารีบไปลงซักใช่กรมการแพทย์ค่ะนะคะเขียนไว้เลยกรมการแพทย์ต้องติดตามนะคะแล้วก็อันนี้ในฐานะของแพทย์ที่จะต้องทำการปรุงยาได้ต้องเข้าเงื่อนไขต้องเข้าระบบ
แล้วก็หลังจากนี้ปั๊บเนี่ยแพทย์เองเนี่ยก็จะต้องไป1 2 3ก็คือไปลิงก์กับสถาบันวิจัยแล้วก็มหาวิทยาลัยที่มีแล็บที่ไหนมีแล็บที่นั่นใช่นะคะแล้วก็ถ้าเราลิงก์กันได้กับพวกวิสาหกิจชุมชนด้วยอันนี้จะเป็นประโยชน์มากนะคะคือเราต้องลองต้องเซฟตัวเราเองเพื่อให้เราทํางานเพราะว่าถามว่ายังไงอ่ะไอ้การทํางานเนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าเราให้กับประเทศไทยใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นต้องจ่ายไปฐานะของผู้มีความรู้คราวนี้พอเราให้ความรู้ในภาคประชาชนประชาชนก็เข้าใจว่าตัวเองจะต้องทําอะไรนะคะมีบทบาทอย่างไรบ้างนะคะค่ะไม่ทราบว่าไปเช็คชื่อของทุกท่านอยู่ตรงไหนมีใครเห็นไหมคะไปเช็คชื่อที่ไหนคะด้านหลังนะคะท่านใดยังไม่ได้เช็คชื่อนะคะอยู่ด้านหลังนะคะเช็คชื่อแล้วกรุณาช่วยจำนำเบอร์ของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะแจกใบรับรองการเข้าการอบรมในวันนี้นะคะเราจะแจกตามหมายเลขนะคะแล้วขอประชาสัมพันธ์นะคะว่าใบรับรองที่เราจะแจกในวันพรุ่งนี้นะคะไม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนนะคะการครอบครองได้นะคะเป็นเพียงการรับรองว่าท่านได้เข้าอบรม2วันนี้เท่านั้นนะคะและสำหรับวันนี้เชื่อว่าทุกท่านได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยนะคะมีคำถามอะไรสงสัยเราสามารถสอบถามมาที่ทางสมาคมแพทย์แผนไทยนะคะอย่าลืมแอด Facebook ของสมาคมนะคะถ่าย QR Code ไปที่บัตรสีเขียวๆของที่ทุกท่านได้รับนะคะเมื่อเรามีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอบรมที่น่าสนใจก็จะแจ้งให้ทราบผ่านทาง Facebook นะคะรวมทั้งในส่วนของการติดต่อวิทยากรที่เรามาเข้าอบรมในวันนี้ติดต่อทางไหนแล้วก็สไลด์ที่เราเห็นเมื่อเช้าไปขอได้ที่ไหนดาวน์โหลดได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราติดตามข่าวสารจากทางสมาคมแต่ขอเวลาอัปเดตนิดนึงผ่านการอบรมพรุ่งนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวน้องเขาจะอัปเดตให้ค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับวันนี้มีทางถ่ายทอดสดพรุ่งนี้ก็มีถ่ายทอดสดเหมือนกันแต่ว่าข้อมูลใดๆที่น่าสนใจในวันนี้ที่เราฟังกันไปแล้วถ่ายไม่ทันให้ทุกท่านนะคะไปติดตามได้ที่กัญชาทีวีนะคะ G A N J A T V แล้วก็จะมีบายทิเป้นะคะก็มีทั้งใน YouTube และมีทั้งใน Facebook ค่ะดูแล้วแชร์ดูแล้วชอบด้วยนะจ๊ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้พบกับพ่อมดกัญชาไปเรียบร้อยแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้เราก็คุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะเราอยู่ที่สถาบันแพทย์แผนไทยนะคะอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณผู้ชมและตอนนี้เราอยู่กับลุงตู้ค่ะวันนี้เรามีการสัมมนาใช่ไหมคะลุงตู้ครับผมสำหรับคนป่วยแล้วก็แพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็แพทย์ทางเลือกนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบร่างกายเราเกี่ยวกับการใช้กัญชาอย่างถูกต้องนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งพรุ่งนี้จะมีคุณหมอแก้มหอมแม่ร้านช้างแม่มดกัญชาเข้ามาร่วมด้วยค่ะอยากจะให้ลุงตู้เชิญชวนคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนเนี่ยนะคะของงานนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนที่มาร่วมกันนี้ไปขึ้นทะเบียนขอที่ธุรกรรมซึ่งจะหมดเวลาวันที่21นี้นะครับนะฮะต่างจังหวัดก็ที่สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดในส่วนกลางก็ที่อย.นะครับอาคาร6ชั้น2นะครับตรงเนี้ยนะฮะช่วยกันไปช่วยกันมานะครับมาแสดงตัวว่าเราคือผู้ใช้นะครับนะฮะเพื่อเวลามีอะไรเราจะได้สำหรับคนป่วยนะฮะจะได้ช่วยเหลือกันนะครับตรงนี้นะครับอย่าไปกลัวว่าเขาจะมีปัญหาในการว่าเดี๋ยวจะมีตำรวจผู้ป่วยไม่มีหรอกครับนะฮะถ้าวุ่นวายจะมาวุ่นวายกับผมก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งวันนะคะที่มีการสัมมนานะคะครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะมีดร.แก้มหอมนะคะหรือว่าแม่มดกัญชานั่นเองค่ะครับมีทั้งพ่อมดกัญชาแล้วก็มีแม่มดกัญชาด้วยนะคะ
นะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับคุณผู้ชมนะทั้งห้ามาสังเกตการได้ครับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะอยากจะมาสังเกตการได้เราจะมีความรู้นิทรรศการนะฮะทางด้านหลังจัดเป็นนิทรรศการจัดเป็นนิทรรศการเลยอีกนะฮะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนตรงนี้ครับนะฮะตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะฮะแต่สำหรับผู้เข้าลมนี่เราก็มี2วันมี2วันนะคะครับผมพรุ่งนี้จะต่อไมโครโฟนออกไปข้างนอกต่อลำโพงไปข้างนอกนะครับนะฮะเพื่อได้ฟังกันอย่างได้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็เป็นบรรยากาศสดๆร้อนๆเลยนะคะที่วันนี้อบรมเสร็จแล้วไป1วันนะคะผ่านไปแล้ว1วันค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆนะคะที่กัญชาทีวีค่ะเข้าไปที่ Facebook นะคะเพจ Facebook กัญชาทีวีนะคะส่วน YouTube นะคะก็คือกัญชาทีวีบายทิปเป้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ต้องแล้วลุงตู้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถูกไว้แต่ถ้าผิดให้แก้ไขทันทีนะคะการสอน